ป็นเทศกาลหนึ่งในปีหนึ่งอะไรอ่ะวันนี้ยังไม่มันจะมีสิ่งนี้ตอนทำเนี่ยไฟมันจะแบบไฟมันจะลุกมากไฟลุกไฟลุกใส่พี่น้องกูคืออะไรวะเกมนี้พูดจริงเหมือนยังยากเลยใช่เย้ครับสวัสดีครับชื่อจ๊อบครับก็รับบทเป็นเฟื่องนครครับสวัสดีครับพอดครับรับบทเป็นคมท่าครับซิมอนครับรับบทเป็นกระดิษฐ์แยกอครับสวัสดีค่ะล็อกค่ะรับบทเป็นน้ำส้มค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันก่อนปกติคือแบบจับโป๊ะเราเป็นคนแบบโป๊ะแตกบ่อยปะไม่เคยเราก็แค่เลือกหลักบ้างเราไม่ใช่โดนจับบอลใช่เราเป็นคนโดนจับบอลทำไมดูมีพิรุธจังเลยอะเราอะผมมันเป็นคนโกหกคนได้ทุกคนบนโลกเพราะว่าผมเกิด1เมษาอุ้ยแต่ว่าผมโกหกแม่ตัวเองไม่ได้เขาเก่งมากเลยแม่ผมได้เป็นคนเดียวบนโลกนี้ที่ผมไม่สามารถโกหกเขาได้งั้นวันนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่โดนจับบอลคือถ้าเล่นเกมแล้วพวกคุณไม่ได้ชื่อต้นสะกดว่าแม่เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเชื่อถือผมไม่ได้อาซิแต่ถ้าถามว่าผมอ่ะกลัวใครที่สุดนะผมกลัวพรนะเพราะเขามีวาทศิลป์ที่น่ากลัวมากแล้วจ๊อบอ่ะจ๊อบคิดว่าใน4คนนี้กลัวใครกลัวเหรอคิดว่าแบบใครที่แบบว่าน่าจะหลอกเราเนียนที่สุดคิดว่าร็อกน่าจะเนียนสุดในนี้ทีมงานจะสุ่มเลือกภาพ1ภาพให้กับผู้เล่น1คนในแต่ละรอบโดย3คนที่เหลือจะต้องช่วยกันใบ้ภาพแต่จะต้องห้ามพูดชื่อภาพโดยตรงทุกคนสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับภาพจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ถ้าทายถูกก็รับคะแนนไปเลยเริ่มหรอชูขึ้นมาให้พวกเราเห็นกลับด้านไหมคะกลับฮะโอ้โหแฟนผูใครจะเริ่มก่อนอ่ะมันเป็นตำนานเอางี้คุณบอกว่าเป็นตำนานใช่ไหมครับคุณใช่มันไม่ใช่ตำนานครับแต่มันคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับมันคือแว่น VR ที่ Apple ถูกสร้างมาใหม่ Vision Pro Yes sir Yes sir ใช่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีครับกระบวนการวิธีการทำงานเดียวกันกับ Vision Pro ได้ไงได้ไงได้อันนี้พูดจริงหมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องเฟื่องนครถ้าภาพใหญ่อ่ะล็อกเคยเล่นแต่ว่าบางเล็กๆบางอันอ่ะล็อกไม่ค่อยเล่นเคยเล่นด้วยอินสตาแกรมเกิดถูกแล้วล็อกตำนานปะคือเหมือนถูกแล้วแต่ว่าไปเจาะจงมันใช่ใช่ใช่อันนี้ของจริงแล้วพร้อมเป็นคนเริ่มอันนี้แล้วเหรอจริงอ่ะมาเวลาให้สักใส่รอบละ1นาทีนั่นผมขอตอบเลยครับครับล็อกครับกลับด้านกลับด้านเงาะครับถูกใช่ไหมเฮ้ยใกล้เคียงนะใช่ไหมอันเริ่มจัดอ่ะมีขนเหมือนเงาะครับของผมก็คือคอเนี่ยยาวมากมีขนเหมือนเงาะคอยาวมากเป็นสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวแล้วผมจะไปดูได้ไงว่าใครโกหกเนี่ยต้องก้มหัวไปกินน้ำครับมีเที่ยวมันดุร้ายแสดงว่าต้องเป็นยีราฟแล้วล่ะตอบมาเลยดีกว่าไม่ไว้ใจใครผมตอบยีราฟก็ได้ผมไม่รู้แล้วถูกต้องนะครับเฮ้ยทำไมเราเป็นคนไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะเราไม่พูดความจริงเลยอ่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตไงเออจริงด้วยจริงน้องขอบคุณที่กินมากพี่รองว่าอะไรนะเริ่มจากผมไหมมาเป็นสิ่งที่จ๊อบเท่านั้นจ๊อบถนัดที่เล่นได้มันเป็นเทศกาลหนึ่งในปีหนึ่งอะไรอ่ะวันนี้ยังไม่มีใครหลอกมันจะมีสิ่งนี้ไม่มีใครหลอกคนเลยเนี่ยเทศกาลหนึ่งมันจะมีสิ่งนี้อยู่ในนั้นโอ้ขออีกรอบหนึ่งนะใช้มือด้วยใช้เท้าด้วยอันนี้ดักแล้วยาวมากวัสดุเป็นพลาสติกไม่มีใครโกหกเลยนะแค่ใช้เท้าด้วยนี่ไม่โกหกเลยไม่โกหกอีกเหรอใช้มือใช้เท้าก็จริงคุณลืมมาก่อนมาแล้วป่ะนี่คุณอะไรเนี่ยจะมาหลอกผมยันวินาทีเฉลยเลยได้แล้วแต่คือจริงๆมาสะดุดกับคำว่ายาวมากเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันมีคอมเมนต์นี้อยู่ว่ากีตาร์พี่เพื่องยาวมากก็เลยเดาแต่จริงๆก็คิดว่าน่าจะเป็นกีตาร์ว่าเป็นสิ่งที่ชอบเล่นได้ไม่รู้เดากีตาร์
พี่พ่อพี่จะมาเถียงว่าไม่ยาวไม่ได้นะแล้วพี่จะเป็นเถียงว่าห้ามใช้เท้าไม่ได้เออก็เล่นได้จริงนะเปลี่ยนจริงเอออันนี้เทศกาลอะไรวะเทศกาลดนตรีอะไรอย่างนี้หรออ๋อใช่ไปทัวร์ต่างๆไงเขาก็ต้องมีสิ่งนี้ในเทศกาลนั้นเปียโนนั่นเองแล้วล่าสุดก็คือคนทำสับสนก็คือผู้หญิงคนเดียวของเราคุณก๊อฟต่อไปเราจะมาความของคีมก็คือเอิบก็ไม่ถอนหายใจวะให้ก่อนนะเป็นอะไรที่เหมาะกับพี่คิมจริงๆอ่ะไปเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนครับเฮ้ยยากจังเลยเป็นพี่น้องกับคนที่เก่งที่สุดของพี่พี่น้องกับคนที่เก่งที่สุดของพี่น้องพี่น้องไม่พี่ก็น้องนะเข้าใจแล้ว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 ถ้าเวลาไปที่ร้านอาหารอ่ะต้องสั่งสิ่งนี้เรียกไม่ได้นะต่อเลยตอนทำเนี่ยไฟมันจะแบบไฟมันจะลุกมากไฟลุกไฟลุกใส่พี่น้องกูคืออะไรวะอะไรวะไฟไงไฟอ่ะไฟลุกใส่พี่น้องพี่ได้ไงอ่ะคืออะไรอ่ะอร่อยครับของพี่ละลายประกอบหน่อยเดี๋ยวงงมีสี่ขาก็ถูกต้องเอาจริงนะเกมนี้พูดจริงเหมือนยังยากเลยใช่เป็นพี่น้องกับคนที่เก่งที่สุดของพี่ก็คือแม่เป็นพี่น้องกับแม่อ่ะคืออะไรเป็นพี่น้องกับแม่พี่น้องกับแม่ก็แค่ลุงป้าน้าอาอาหารอร่อยไฟฟูนึกถึงผักบุ้งไฟแดงนะเออผสมผสานอันนี้อันแรกเลยอาหารจีนนั่นไงคณะหมูกรอบโอ้ยอะไรไปเรื่อยๆแล้วอะไรคณะหมูกรอบคือเนี่ยครับพี่ไม่เอาอาแต่เป็นน้าพี่ได้หรอเนี่ยน้าไงน้าวนมาอีกแล้วเหรอคะไม่เมื่อกี้เราไปรอบสาธิตไงเริ่มจากผมไหมโอ้เป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนดีขึ้นนี่ไม่จบไม่จบกับสิ่งนี้อ่ะเออเปิดประโยคมีทั้งแบบแห้งและแบบเปียกใช้นอนได้ก็ได้ไม่ได้โกหกแต่ก็พาไปผิดทางไปนิดหน่อยอันนี้ก็แต่จะเชื่อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ทางแรกมันก็งี้ก็ได้ต้องคิดหน่อยคนบางคนก็ชอบมากบางคนก็ไม่เอาเลยหอมหอมเลยสีทองทุเรียนหรอทุเรียนเริ่มเลยเห็นป่ะเชื่อใครไม่ได้เขาอยากเชื่อพี่พูดไปสิว่าหมอนทองอ่ะแล้วทำไมถึงได้ขึ้นมาอยู่ๆก็ได้ขึ้นมาเหมือนพี่ชอบพูดอะไรสักอย่างนึงอ่ะเกี่ยวกับบางคนหอมบางคนเหม็นอะไรเงี้ยผมนี่แหละเกลียดด้วยต่อไปเราจะไม่ใจดีกับพอดแล้วเพราะว่าพอดมีคะแนนแล้วไงล็อกก็มีโอ้อันนี้ไม่ต้องอันนี้พยายามช่วยก็ยังยากเลยแน่นอนเลยอันนี้พี่ขอโทษจริงนะก็ต่อไปนี้พวกพี่จะไม่โกหกกันเลยแต่พี่พยายามลูกเสือไม่ขับเลยลูกเสือมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้หลายเผ่าพันธุ์ฮะหลายสปีชีส์พูดมาก่อนพูดไปเรื่อยธรรมชาติโซกเล็กโอ้โหจะใบ้ยังรู้สึกว่ายากเลยอ่ะเดี๋ยวนะอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยเฮ้ยคีย์เวิร์ดนะจำไว้นะเมื่อกี้เขาหลุดมาอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยแรงโน้มถ่วงทำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ครับผมก็ไม่รู้ชื่อสถานที่อยู่แล้วแต่ว่าผมขอตอบว่าอุทยานแห่งชาติครับใกล้เคียงนะเออโอ้โหจะไปยังไงอ่ะบอกว่าทีรอซูผมยังไม่รู้เลยมันยังยากเลยอ่ะคือแบบทีรอซูยังไม่รู้ลำพังตัวเขาเองใช่ส่วนไอ้ข้าวเหนียวน้ำตกตรงเลยก็น้ำตกไงอ๋ออาหารอีสานไงน้ำตกอาหารอีสานอันนี้ไม่อยากให้ใบ้เหรอไม่หันมาเดี๋ยวสิถือว่าไม่ยากสำหรับคนที่คุณยังไม่มีคะแนนผมจะช่วยคุณเลยครับนวัตกรรมนวัตกรรมรอครับทุกคนต้องเหยียบนวัตกรรมทุกคนต้องเหยียบขยับได้นวัตกรรมทุกคนต้องเหยียบขยับได้เสริมว่าเป็นนวัตกรรมรุ่นคุณปู่เรามาเป็นครั้งแรกประมาณคุณปู่คุณปู่เราเป็นครั้งแรกบางครั้งอ่ะชอบพังแล้วเป็นครั้งโอเคแล้วข่าวก็น่ากลัวมากด้วยทำไมต้องได้อะไรยากก่อนที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีด้วย
ช้เท้าเหยียบนวัตกรรมรุ่นคุณปู่ใช้เคลื่อนย้ายขยับได้พังแล้วจะเป็นข่าวทำไมมันก็ดูเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายหรือเราคิดเยอะขึ้นไปเออคือตอนแรกลังเลระหว่างลิฟต์กับบันไดเลื่อนแหละแต่ว่าถ้าอันนี้ก็คิดว่าบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนครับไหมตอนแรกคิดว่าลิฟต์แต่แบบแล้วทุกคนก็ดูว่ามันก็ดูใจใบ้ยากแต่ก็รู้สึกว่าในภาษาทุกคนดูว่ามันง่ายมันง่ายมันเห็นไงมันง่ายมันเห็นไงมันเลยง่ายนี่มีโจทย์พิเศษแล้วใช่ให้คิดว่าโลกสุดท้ายขอเป็นน้ำตกทีรอตูผมน่าจะเป็นคนอันนี้ยากจริงผมน่าจะเป็นคนเดียวที่ไม่มีคะแนนนะฮัลโหลทุกคนพร้อมแล้วนะฮะโจทย์นี้น่าจะง่ายที่สุดละหนึ่งสองสามปั้งมาโอ้เอาเลยเป็นชื่อพันไม้ฮะที่เป็นภาชนะครับผมว่ามันกินแมลงได้โหนี่แทบจะเนี่ยนะเป็นชื่อพันไม้ที่เป็นภาชนะและกินแมลงได้ปัญหาคือจะไม่มีความรู้เรื่องนี้สิคนกินได้คนกินได้คนกินได้เอาพี่ชิมยังไม่มีคะแนนผมจะบอกพี่ทุกอย่างเลยเป็นโปเกมอนฮะธาตุพืชตัวหนึ่ง Who's that Pokemon ยังไม่ดูโปเกมอนในชื่อมีสัตว์ที่วิวัฒนาการมาเป็นคนอันนี้ดีสัตว์อะไรวิวัฒนาการมาเป็นคนก่อนล็อกไปต่อเร็วเวลามีน้อยมันยาวผมไม่รู้อะไรใช้หูอะไรใช้หูหม้อหุงข้าวไงอะไรลิงกับหม้ออ่ะพันไม้อะไรลิงหม้อหุงข้าวเหรอโต้หม้อลิงหม้อลิงอะไรนะหม้อลิงคืออะไรวะคือถ้าผมเฉลยมาผมอ๋อเลยเหรอมันก็น่าจะอ๋อน่าจะเคยเจอตอนสปช.ป.4ให้ดูฝันรู้จักไหมเลยเหรอโอ้โหยากยากจริงยากจริงโจทย์นี้น่าจะง่ายที่สุดละผมว่าง่ายกว่าทีรอสูแน่นอน 100% เฮ้ยแต่พี่รู้จักทีรอสูไงมันเออใช่แน่มันอยู่ที่ว่าเรารู้จักอะไรก็พวกเรามาจากซีรีส์เรื่องเพื่อนแมทก็เริ่มจากเฟื่องละครแล้วกันนะฮะก็เป็นดาราตัวร้ายครับที่ข้างในจิตใจเนี่ยเป็นคนดีครับผมก็รับบทร้ายมาโดยตลอดแล้วก็ได้มาเจอกับน้องกรมท่าผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับก็ของเฟื่องเนี่ยก็จะมีความคอนทราสต์ในตัวคาแรคเตอร์อยู่พอสมควรเลยเพราะว่าหน้าตาเขาจะดูร้ายอ่ะเวลาเดินไปไหนมาไหนคนก็จะตัดสินไปแล้วว่าจะเป็นคนประมาณนี้แหละจะเป็นเพลย์บอยจะเป็นคนที่แบบดูแต่เป็นคนร้ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นคนดูร้ายไหมครับเฮ้ยจริงป่ะดูอันนั้นดูลายไหมครับแต่นี่จะกลับกันนะเดี๋ยวรอฟังคาแรคเตอร์มาอ่ะกลมต่อเลยกลมครับกลมมากรมท่านะครับก็เป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับชื่อแอปเซนายาซึ่งเป็นแอปส่งต่อพลังบวกครับแล้วก็มีดาราเครื่องนครอ่ะมาเล่นแอปนี้ก็เลยทำให้แบบบั๊กมันเยอะแบบคนไทยมาเล่นเยอะบอสก็เลยให้งานกลับมาทำที่บ้านด้วยครับมันก็เลยเป็นแบบคอนฟลิกต์ของเรื่องนี้แล้วก็ได้มาเจอเขาอยู่ข้างบ้านอีกใช่ก็เลยได้มาเจอกันผ่านแอปพลิเคชันนี้ชื่อเซนดายาครับจุดเริ่มต้นความรักทีนี้เนี่ยพี่เฟื่องก็ไม่ได้อยู่คนเดียวครับก็จะมีเฮียแล้วมีประโยคปูด้วยแน่นอนสิต้องมีอินโดด้วยครับผมคิมมอนครับครับกรดิตหรือว่าเฮียกอนั่นเองนะครับก็เป็นเหมือนบัดดี้คู่ชีวิตกับเฟื่องนครนะครับเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตหน้าใหม่มาแรงที่นิสัยตรงกันข้ามกับเฟื่องนครนะครับใช่เฟื่องนครก็เป็นตัวร้ายที่นิสัยดีผมก็จะเป็นพระเอกที่ที่ใส่เบื้องเบี่ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเขาก็จะเล่นกับวงการบันเทิงอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีความรักครับซึ่งความรักนี้ก็จะเป็นรักกับสาวทรานเจนเดอร์นะครับครับจนเกิดดราม่าขึ้นมาจนแบบทำให้แบบให้เลิกลากันไปเราก็ยังฝังใจจนกลายเป็นเคบอยไปทำร้ายตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็สาวทรานเจนเดอร์ที่พูดถึงก็อยู่ฝั่งตรงข้ามของนี่ครับนี่คุณก็ปูเหมือนกันแล้วฮะใช่ฮะทำไมต้องปูอินโทรให้ตลอดเลยกลับไปที่แล้วถ้าจะอินโทรให้ใครต่อกลับไปที่เครื่องกระทอนกลับไปที่กรมธรรม์ก็เล่นเป็นน้ำส้มค่ะคือน้ำส้มก็เป็นทรานเจนเดอร์คือหนูว่าตัวละครของหนูมันค่อนข้างที่จะเหมือนมีปมในตัวละครเยอะเพราะเห็นพี่ๆเล่นกันนะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาในซีนมันดูสนุกจังเลยแล้วทำไมของหนูมันเป็นใช่เพราะว่าต้องบอกว่าแนวซีรีส์มันเป็นคอมเมดี้ฟีลกูใช่แต่ว่าตัวทำซ้อมจะเป็นแบบตัวละครที่ดราม่าเยอะใช่ก็มีดราม่าใช่ใช่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องความรักด้วยเหมือนกันค่ะของหนูอะครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เล่นกับพี่คิมด้วยค่ะผมก็เป็นครั้งแรกครับอย่าครั้งแรกที่รักเฮ้ย
มีครับมีคำแนะนำดีๆตลอดโดยเฉพาะระหว่างการถ่ายทำอะไรเงี้ยใช่ก็พี่คิมก็บางทีก็จะทำให้เรารู้สึกนิ่งขึ้นแล้วก็โฟกัสกับบทรวมถึงเวลาเข้ากันก็จะมีอิมโพรไวส์มีอะไรที่เล่นแล้วก็เข้ากันได้ดีพี่คิมเป็นคนที่เก่งมากครับใช่เพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำทุกอันให้เป็นมาสเตอร์เพื่อนคนจะงงกับคำนี้แต่ว่าเวลาถ่ายซีรีส์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอนติเนียครับเช่นแบบยกนิ้วอะไรยกมือข้างนี้เล่นอินเสิร์ตก็ต้องยกมือข้างนี้เป็นการสอนน้องๆได้ดีมากผมชอบอ๋อเหรอใช่ทำตามเลยนะครับ ใช่ใช่ตรงนี้เลยใช่ครับเพลงพลังความรักสนุกฮะก็ได้ร่วมงานกับพี่เอฟูแล้วก็พี่ก็โพสการ์ดก็โพสการ์ดครับก็เราได้เกียรติที่ไปร้องเพลงประกอบละครเพลงนี้ก็ถือว่าภูมิใจในตัวเองมากครับครับก็ฮะลองสิ5 4 3 2หรือเพลินความรักดึงให้เราพบกันมหัศจรรย์ฉันได้รักเธออ่ะเริ่มจากพี่คิมเลยเพราะว่าพี่เขามีประสบการณ์ในวงการเยอะน่าจะมีเรื่องอะไรที่ต้องแบบสมมติเป็นเรื่องอ่ะอยู่ในวงการอยู่ข้างหน้ามันก็ต้องโดนคอมเมนต์โดนอะไรเยอะพี่คิมจัดการยังไงอันนี้เป็นหลักการการใช้ชีวิตของผมนะผมผ่านเรื่องราวร้ายมาเยอะครับแล้วเราก็ผ่านมันมาได้ด้วยวิธีการคิดที่ดีอย่างนึงมีรุ่นพี่คนนึงเขาแนะนำเรามาแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตก็คือผมให้พวกอุปสรรคแล้วก็ความเศร้าเรื่องไม่ดีต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคนไม่ดีเพื่อนไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีผมให้มันเป็นขั้นบันไดหนึ่งขั้นนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอนาคตเราจะเป็นแบบไหนในอนาคตเราให้มันเป็นขั้นบันไดขั้นที่สูงที่สุดที่มีทางลาดยาวที่สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอุปสรรคเนี่ยมันเหมือนบันไดที่เราจะได้ก้าวเข้าไปหนึ่งขั้นเวลาที่เราไปเยอะๆเนี่ยเราหันกลับไปมองเราจะเห็นว่าแบบเราขึ้นมาสูงแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็จะรู้สึกเป็นกำลังใจให้ตัวเองว่าเฮ้ยดีจังเลยอะที่เราผ่านเรื่องนี้มาพอผ่านเรื่องนี้มามันก็ทำให้เราสูงขึ้นโตขึ้นอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่มีสาระขนาดนี้ด้วยเหรอฮะกับจุดนี้ผมจริงๆมีสาระมากจริงๆแล้วอะนะแต่ผมว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขผมเลยติ๊งตองครับก็ฝากติดตามเฟื่องนครด้วยนะครับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ดฮะก็พร้อมเสิร์ฟทั้งความสุขความอบอุ่นความฟินความจิ้นนะครับถึงบ้านของทุกคนเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยอ่ะกรมว่าไงทุกวันศุกร์นะครับทางช่องวัน31นะครับเวลา 4:15 แล้วก็แอปพลิเคชันอาชีอีครับแบบคันคัดเวลา 5:15 นะครับตาเจฮาวผมวันซื่อเฟื่องนครแต่เย็นหยวนจิ้งฉิง朋友们期待我们的电视剧每个周五晚上11:01在爱奇艺 APP 播放นะครับก็จิ้งฉิง期待ครับเสียครับเสียทีมผู้โตนะครับเป็นตัวอย่างของคำเด็ดเป็นแบบวลีฮิตเลยไม่มีใครเก่งเท่าพี่กับแม่พี่อีกแล้วเป็นที่มาเหรอถ้างั้นซูมหน้าผมแล้วขึ้นคำนี้มาเลยไม่มีใครเก่งกว่าอันนี้คือคำชมหรือคำด่ามันคือคำชมใช่ใช่แล้วเราก็มีแพชชั่นว่าปีนี้เราต้องเก่งให้ได้เท่าแม่พี่ให้ได้เลย